ในแผน20ปีแล้วก็4เป้าหมายนะครับเราก็ได้ทำการบ้านร่วมกับทุกภาคส่วนคนที่มีที่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าในการจะขับเคลื่อนแผน20ปี4เป้าหมายให้สำเร็จนี้นะครับจำเป็นต้องทำ6เรื่องที่สำคัญหรือว่า6ยุทธศาสตร์นี่นะครับอันแรกก็คือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับว่าเราจะต้องทำยังไงให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือว่าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์เนี่ยเข้าถึงทุกแห่งทุกคนในราคาที่เรียกว่าจ่ายได้ใช่ไหมครับแพงก็มันก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะจ่ายได้นะครับเราจะต้องทำยังไงให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นชุมทางหรือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตเป็นดิจิทัลฮับเพราะนั่นก็หมายว่านอกจากโครงข่ายในประเทศแล้วเราก็ต้องมีโครงข่ายไปต่างประเทศพูดง่ายๆคือเรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะใช้ศักยภาพที่เราเป็นศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยโลจิสติกต่างๆเนี่ยควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านดิจิทัลด้วยใช่ไหมครับอันยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจทำยังไงจะให้เศรษฐกิจเนี่ยพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงโดยใช้ดิจิทัลซึ่งตรงนี้ก็จะพูดถึงว่าส่งเสริมให้ SMB ใช้งานขายให้เป็นนะครับส่งเสริมให้เกิดเทคสตาร์ทอัพส่งเสริมให้ภาคธุรกิจชั้นนำที่เป็นเจ้าพ่อทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยอันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอันที่3นี้ก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับเป็นสังคมสังคมเราก็มองว่าสังคมเนี่ยต้องให้โอกาสทุกคนมีโอกาสได้ใช้และเข้าถึงที่ดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันใช่ไหมเพราะนั้นมันจะก็ไปสัมพันธ์กับโครงการที่หนึ่งส่วนที่สามคือในส่วนที่ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นการให้ความรู้เป็นการเน้นให้เขาเห็นประโยชน์จากการใช้ดิจิทัลทางด้านการเรียนรู้การสาธารณสุขนะครับอันนี้คือเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปภาครัฐไปสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเน้นความโปร่งใสรวดเร็วมีประสิทธิภาพเปิดเผยใช่ไหมครับลดการทุจริตคอร์รัปชันเราเชื่อว่าการเปิดเผยมันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้คนจะทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยต้องยังคิดยังอะไรมากๆเลยใช่ไหมเลยไม่กล้ากฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอันที่5เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรเรื่องคนใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็จะไปตรงกับอีกเป้าหมาย1ใน4เป้าหมายเลยคือคนยังไงก็เป็นหัวใจเพราะในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในที่ไปกับเทคโนโลยีจริงเทคโนโลยีมันต้องอยู่ในหัวคนนะคนไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันต้องอยู่ในคนถึงจะใช้งานได้อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ว่าพวกโลกไซเบอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่เห็นใช่ไหมมันเหมือนกับเงินแบงก์โน้ตที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเราหรือว่าเรามีเงินแต่ตอนนี้เรามีเงินมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือจะเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งความเชื่อมั่นและเชื่อถือเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่คนในประเทศแต่มันต้องเป็นคนทั้งโลกเพราะดิจิทัลมันเป็นเรื่องของทั้งโลกใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับกติกากฎเกณฑ์เงื่อนไขเราให้เกิดความเชื่อมั่นคนในประเทศและก็คนทั่วโลกด้วยอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เลยเป็นเครื่องมือสำคัญให้เราบรรลุตามแผน20ปีแล้วก็4เป้าหมายได้ครับ